อยู่กันกับเกม TFC กันบ้างฮะหลังจากที่ไปเล่นเกมอื่นสนานนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมหยิบมาเป็นป๊อปปี้กันแล้วกันนะฮะใกล้มือดีขอออกมาฮะลูกฟ้าตัว3ตัวกับอีกลูกหนึ่งนะฮะโอ้โหตัวทั้งนั้นเลยตอนนี้เรามีเป็นผสานเจ้านรกฮะโอ้วอร์วิกมา2ตัวนะฮะก็ไปทางหวนคืนได้เหมือนกันนะฮะเอาไงดีขายอะไรดีผมว่าแบรนด์น่าจะไม่ได้ใช้นะฮะ2บาทพอดีดึงวอร์วิก2ตัวได้มาเป็นหวนคืนนะฮะแต่แบรนด์มันคู่กับวิกเตอร์ได้ส่วนน็อกเทิร์นแอสซินก็คาทาลีนาก็ได้อีกขายอะไรดีขายแบรนด์แล้วกันนะฮะ2บาทพอดีได้มาใจคอดีจะออกมาแต่ตัวให้ผมเลยนะฮะไม่มีไอเทมให้เลยหวนคืนครับหวนคืนวันนี้ถ้าจะเล่นหวนคืนก็เล่นได้นะตัวมาเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวขายลักทิ้งไปนะครับเอาเงินมาดึงตัวอินไอเทมมั่งขอไอเทมมั่งตัวเยอะแล้วโอเคไอเทมเข็มขัดนู่นก็เข็มขัดนี่ก็เข็มขัดเวนก็มาอีกตัวนึงหวนคืนแน่ๆฮะจังหวะนี้แต่เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะฮะมันยังไม่ส่องดาวสักตัวเลยอ่ะเปิดมาด้วยผสานแอสเซนก่อนนี่แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวอาจจะไปคู่กับหวนคืนก็ได้นะมันจะมีคาทาลีน่าฮะเป็นตัวเชื่อมอยู่ซึ่งผมก็ลงโลบองไปฮะลงน็อกเทิร์นลงไปตอนนี้ฮะเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับชนะไปว่าเอาเจ้านรกออกดีกว่านะฮะแล้วก็ดึงวาลัสมานะโอ้โหวาลัสก็ดึงไม่ได้แล้วดูไอเทมมันมีแต่เข็มขัดเต็มไปหมดเลยตัวก็เต็มไปหมดเลยไม่2ดาวสักตัวเลยอะไรครับเนี่ยไม่ปงไม่ไปแล้วเจ้าลกตอนนี้เก็บเงินฮะได้10บาทแล้วก็เจอกับหนขีดตัวเรามาขนาดนี้ฮะเราก็อยากจะเล่นหนขีดนะฮะแล้วก็มีคนเล่นเหมือนกันแล้วดูไอเทมผมดีฮะโอ้โหแบบเข็มขัด3อันฮะใครที่คาดไม่ถึงเลยนะฮะก็เอาเข็มขัดผมไปก็ได้ครับผมมีทั้ง3อันนะฮะน่าจะคาดถึงบ้างคาทาลีน่ามานะฮะยังคงไม่2ดาวสักตัวโอเคลงไปก่อนมีความรู้สึกว่าวันนี้มันแหม่งๆว่ะเหมือนจะแตกๆตัว1บาทที่2ดาวสักตัวยังไม่มีเลยนะฮะออกมาแต่อะไรก็ไม่รู้ครับกับไอเทมอะไรก็ไม่รู้ฮะเข็มขัด3อันอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับฟื้นฟูชนะไปครับมาเลือกไอเทมฮะกับเข็มขัดอันที่4ทุยหยิบเป็นคาถาก็แล้วกันนะเผื่อว่าให้คาทาลีน่าเนี่ยทำเป็นการเบรดนะสกิลทีก็เด้งเลือดกลับขึ้นมานะครับวันนี้อาจจะไปทางแอสซินแล้วก็หวนคืนกลับมากันที่บ้านของเราครับมีหวนคืนมาตัวนะฮะก็เป็นวิกเตอร์นะฮะยังคงไม่2ดาวสักตัวนะฮะดวงฉันนี่มันอะไรกันเนี่ยถามว่าสู้ใครได้วะ1ดาวลุ้นๆเลยรอบนี้เจอกับฟื้นฟูแฮปปี้เป็นรัตติการก็มี2ดาวเป็นวลาดนะฮะรอบนี้ก็แพ้ไปเอาเลยครับ2ดาวมากับเขาสักทีนะครับตอนนี้ได้เวนมา2ดาวได้มาเป็นเวอร์วิกครับ2ดาวนะฮะไปหวนคืนสักขั้นหนึ่งก่อนโดยแบบไม่มีไอเทมเนี่ยได้แอสซัสซินมาขั้นหนึ่งด้วยวันนี้โชคดีไม่มีคน AFK นะครับคลิปที่แล้วของ TFT นี่ AFK กันเยอะเลยฮะจนคนดูแบบว่ามันรู้สึกไม่แฟร์เลยใช่ไหมเวลาได้ที่1นะฮะมันอาจจะดูได้เปรียบนะฮะผมได้เปรียบมีคน AFK เยอะพี่ได้เปรียบอ่ะพี่แบบว่าน่าจะเอาคลิปใหม่มาลงอ่ะคืออยากจะบอกว่าคน AFK 4คนมีความผิดผมเหรอแล้วก็คนที่ได้เปรียบนี่ผมคนเดียวเหรออ่ะคิดดูคิดนิดนึงมันมีอีกตั้งหลายคนนะฮะที่อยู่ในห้องนี้เขาก็ได้เปรียบเหมือนกันถูกไหมฮะต่อให้เล่นกันอยู่แค่2คนเนี่ยมันก็เหมือนชิงกันที่1ที่2แล้วมันไม่แฟร์ตรงไหนวะคือจำนวนคน AFK นี่แม่งไม่มีผลอะไรกับเกมเลยเพราะทุกๆคนที่เล่นอยู่เนี่ยมันก็ได้เปรียบแฟร์ๆพอๆกันตัวออกมาก็สุบนะฮะแล้วคลิปที่แล้วยังไงก็เกือบแตกชนะขาดซะที่ไหนล่ะยังจะให้ทำคลิปใหม่มาลงอีกเหรอโอ้โหไม่คิดเลยคาดไม่ถึงเลยสิครับนี่ไงเข็มขัดตั้ง3อันเนี่ยไปคาดสักอันหนึ่งนะฮะจะได้คาดถึงบ้างแล้วดูไอเทมที่ออกมานี่คือไม่มีไอเทมแบบใช้งานตีดาเมจแรงๆไอ้หือป้องกันล้วนๆมีคาถาอันเดียวที่หยิบมาจากวงล้อปกตินะฮะรอบนี้เนี่ยผมจะสุ่มหาตัว1บาททำ3ดาว
แต่วันนี้เนี่ยสุ่มหาอะไรดีกว่าเวนอ่ะวันนี้เราจะเล่นแอสซินทำเวนไปทำไมเอาเวอร์วิกอ่ะเวอร์วิกวันนี้มีคนเล่นฮะสุ่มไปกลัวเกลือมากเลยฮะเดี๋ยวค่อยสุ่มกันแล้วกันฮะอ่ะไอเทมครับไม่รู้จะสร้างอะไรเลยจริงฮะไอเทมเงาของเราที่เป็นเข็มขัดตอนนี้ฮะที่สร้างได้ก็เป็นโมเลโลนิคอนที่เป็นแบบเงาเนี่ยฮะแต่ตัวที่จะใช้เนี่ยมันยังไม่มาจะทำก่อนก็น่าเสียดายฮะก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะฮะยังไม่ใช้ครับเป็นหวนคืนที่ยังไม่มีเทมฮะรอบนี้เจอกับบังกรครับดูฮะน้องหมาอยู่นู่นตัวเดิมครับผมไม่รู้จะสุ่มทำไมสุ่มไปก็นักสู้ไม่ได้ทำด้วยแบบนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยคิดไว้จะไปทางแอสซาซินนะฮะเพราะว่าตัวก็มาเยอะเลยจะได้ไปท้อใจเหลือเกินตัวเยอะไม่มีตอนนี้ลงตัวที่5ได้เลยฮะไอเทมเงาชิ้นต่อไปของเราก็เป็นธนูนะครับไปรวมกับเสื้อได้เป็นไททันแบบเกราะสะท้อนดาเมจได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวว่าผมอยากสุ่มว่ะหาเฮคาริมมาสัก2ดาวก็ยังดีนะฮะเอามาช่วยยืนสักหน่อยเจอเป็นวิกเตอร์ครับ2ดาวฮะเอาลงไปแทนเฮคาริมอาจจะไม่ได้ยืนนะฮะตอนนี้ก็หาตัว2ดาวไปเล่นก่อนนะครับตอนนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แอสซินตอนนี้คือมันไปต้นเกมไม่ได้แอสซินมันกักนะฮะต้องรอให้2ดาวก่อนถึงจะเริ่มมีดาเมจถึงจะรับดาเมจได้มากหน่อยและเอ้ยผมว่าผมผิดว่ะผมต้องส่งช่วงเวล6ดิตัวเลท2บาทมันถึงจะมากกว่านี้ฮะคือตอนเวล5นี่มันยังแค่33ถ้าเวล6ตัว2บาทมันเลท 40% นะฮะรีบไปหน่อยอยากสุ่มปกติเคยสุ่มวันนี้ไม่ได้สุ่มแล้วฝั่งเขาโอ้โหน็อกท่านดองกันทำไมเต็มไปหมดเลยนะฮะรอบนี้ก็เหมือนว่าจะเจอกับปาทะเนี่ยฮะหรือว่าไม่ใช่วะสสารเขายังไม่มาละมั้งอาจจะเน้นตัว2ดาวไปก่อนนะฮะซึ่งฝั่งเราก็สู้ไม่ได้เหมือนเดิมไอเทมเงายังไม่ได้สายให้ใครสักคนนึงฮะเพราะว่ายังไม่รู้จะเน้นใครดีพูดไปว่าจะเน้นทางคาทาลิน่าแต่ไอเทมของคาทาลิน่ายังไม่มาเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวก่อนโอ้ยเจ้านรกมันเยอะอย่างงี้วะฮะโอ้โหมันเยอะจังวะวันคงหุ่นคืนนี้ไม่โผล่มาเลยนะฮะไม่มีแววเลยสำหรับเวอร์วิกนะฮะเอาไปเวอร์6เลยไม่รอแล้วแล้วก็เลอบองครับขึ้นเป็น2ดาวเวอร์วิกมาอีกตัวนึงวิกเตอร์ก็มาอีกตัวนึงฮะเดี๋ยวเอาเลอบองไปช่วยดาเมจก่อนนะไปสมกันต่อไปหาให้คาริมฮะอยากได้ให้คาริมไปช่วยยืนมากเลยโอ้ได้ไลฟ์มาไปแทนนี่ฮะน็อกเทิร์นกันแล้วกันนะฮะเอาไอเทมไปเลยฮะโมเรียวโลนไมคอนนะฮะไม่รู้จะให้ใครใส่ไอเทมเงาเพิ่มมาสักชิ้นนึงฮะเผื่อว่าจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะเป็นแบบเงานะฮะก็ทำดาเมจแบบ 100% ฮะเป็นทรูดาเมจเลยแต่ข้อเสียคือพลังโจมตีพลังเวทของผู้ใช้เนี่ยจะถูกลดลงฮะรอบนี้เจอกับแม่มดครับเลยบองไปล้วงตัวด้านหลัง3ตัวฮะซึ่งก็ถ่วงเวลาได้นานอยู่ส่วนตัวข้างหน้านี่ฝั่งเขาก็มีเป็นเลยบองเหมือนกันนะฮะแล้วก็ใช้เป็นคาทาลิน่าเหมือนกันฮะตอนนี้ล็อกไว้แล้วฮะแต่เหมือนว่า HP ไม่พอแล้วน่าจะแตกพ่ายไปแพ้ไปอีกแล้วอ่ะมาที่รอบเลือกไอเทมฮะคู่แรกเลยนะครับคือที่โลเลยร้องโลพูดให้มันถูกหน่อยอ่ะเอาน้ำตามาแล้วกันฮะวันนี้นี่ไปทางไลฟ์แล้วไอเทมให้ไลฟ์ไปแล้วก็น้ำตาคู่กับอะไรยังไม่รู้เลยแต่เดี๋ยวเอามาเร่งมานาก่อนคาทาลิน่าฮะขึ้นเป็น2ดาวแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ว่ะรีบอยากสุ่มอ่ะอยากสุ่มหาให้คาริมะไปช่วยยืนแต่ก็มัวนั่งดูแต่ไอเทมฮะจะสร้างอะไรดีวะจะสร้างอะไรดียังไม่รู้จะสร้างอะไรน้ำตาเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะในรอบนี้เจอกับหวนคืนครับปั้นไม่เกิดเลยหวนคืนฝั่งเราตัวแนวหน้าไม่มีเลยฮะมีแค่เวอร์วิกตัวเดียวคือมันยืนได้ไม่นานเนี่ยพอใกล้ตายปุ๊บสกิลออกปุ๊บมันก็โดดตีฮะทำให้ตัวฝั่งเขาดันไปถึงด้านหลังแล้วฮะด้านหลังไม่ตีฟรีรอบนี้ก็แพ้ไปฮะเอาละฮะคาทาลิน่า2ดาวของจริงแล้วนะครับไอเทมวะไอเทมให้คาทาลิน่าไม่มีเอ้ยไม่มีอ่ะมีแต่ทั้งป้องกันมีแต่ลือนานเฮอริเคนไม่ใช่ไม่รู้จะสร้างอะไรจริงๆฮะสำหรับไอเทมครับคือตัวยืนของเราเนี่ยไม่ใช่เวอร์วิกแน่นอนตอนนี้เดี๋ยวสุ่มหาเฮคาริมฮะเอามาถ่วงเวลาให้ตัวหลังตีฟรีนะฮะเฮคาริมก็ไม่มีโอ้โหวิกเตอร์มา2ดาว2ตัวยังไงเรา3ดาวเลยมั้ย3ดาวนี่ทำเสริมเวทให้เลยนะรอบนี้ฮะเจอกับหวนคืนนะฮะหวนคืนมีคนเล่นฝั่งเราปั้นไม่เกิดสุ่มหาไม่เจอแล้วก็มีเป็นลุงอรุณเว้ยในครับฝั่งเราดาเมจก็ไม่ถึงไรเว้นเขาไอเทมจัดเต็มตอนนี้โอเคทีจีมันเริ่มยับบักมักแล้ววันนี้ฮะคือดาเว้นมาเป็นไงต่อดีวะ
แอสซินมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้อ่ะแนวหน้าถ่วงเวลาได้ไม่มากพอฮะคือถ้าไอ้เบอร์วิกกระโดดหนีปุ๊บมันหันไปตีแอสซินกันหมดอ่ะที่ขาดเลยตอนนี้คือตัวยืนฮะผมพยายามสุ่มหาเฮคลิมมากมายเยอะแยะหลายรอบมากไม่เจอเลยไอเทมนี้ก็เดี๋ยวก่อนเต็มพื้นที่ไปหมดแล้วฮะคือไม่รู้จะใส่ให้ใครจะใส่ให้คาทาลิน่าเหรอวิกเตอร์นี่ก็จะ3ดาวนะครับอันนี้ฮะบอกแล้วว่าจะ3ดาวและจะ3ดาวแบบไม่มีไอเทมก็กระไรอยู่อ่ะเดี๋ยวปั้นวิกเตอร์ว่าวิกเตอร์นี่ค่อนข้างมานะฮะอาจจะทำให้เป็นตัวแบกนะฮะเคยเห็นคนทำอยู่โหดอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็เลอบองผมไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวทำตัวอื่นฮะแอสซินคิดว่าขั้นเดียวซึ่งเดี๋ยวไปคู่กับเวียโก้ในช่วงตัว5บาทนู่นเลยก็ได้ครับเอาละฮะเฮคาริมมาสักทีแต่ลงไปไม่ทันฮะตอนนี้อาจจะไปแทนเวนก็ได้เวนนี่คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะหรืออาจจะไปแทนเวอร์วิกก็ได้ฮะเวอร์วิกตอนนี้ก็ไม่ไหวแป๊บๆก็แตกไพ่อย่างน้อยฮะเวนยังพอได้ยิงฟรีๆอยู่สักชุด1 2ชุดนะฮะในการใช้สกิลพาสซีฟและในรอบนี้ก็เหมือนเดิมฮะไม่ไหวจริงๆนะฮะไปว่าเวนนี่ก็ดาเมจอันดับ2ว่าก็ใช้ไปก่อนนะเวนเดี๋ยวเอาเฮคาริมฮะเปลี่ยนกับเวอร์วิกฮะแล้วก็ใส่เทมเป็นเกราะสะท้อนก็ได้ฮะเป็นไททันแบบสะท้อนไททันเงานั่นเองนะฮะหรือว่าจะทำอะไรดีครับคือตอนนี้มันซับซ้อนไปหมดแล้วว่าจะทำอะไรก่อนดีเดี๋ยวสุ่มก่อนดีกว่านะฮะหาวิกเตอร์อีกแค่2ตัวทำ3ดาวอ่ะเก็บเงินกันนิดนึงเอาเฮคาริมฮะไปช่วยแทงนะครับทำเป็นกอดไททันแบบเงานะครับอย่างที่คิดไว้ส่วนไอเทมอื่นฮะยังไม่ทำฮะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันฮะว่าไหวหรือเปล่าอยากจะเก็บไอเทมให้ตัวสำคัญอย่างวิกเตอร์นะเผื่อว่าจะได้ใช้อย่างอื่นครับรอบนี้ฮะเจอกับทีมผสานอะไรก็ไม่รู้ลี้ลับหรือเปล่า เหมือนว่าจะเน้นตัว2ดาวอย่างเดียวเลยนะฮะก็ไม่ไหวอยู่ดีอ่ะกลับมากันที่บ้านของเราฮะวิกเตอร์มาอีกตัวนึงครับผมว่าผมจะทำไอเทมละไอ้น้ำตาแบบเงานี่มันถ้าสร้างได้ตอนนี้เนี่ยอย่างดีสุดก็ไปคู่กับพระคุมนะฮะทำเป็นบัฟให้กับเพื่อนข้างๆ2คนแต่ผู้ใส่เนี่ยมันจะลดพลังเวทนะครับผมก็ให้ตัวที่ไม่มีพลังเวทก็แล้วกันไม่อยากลดพลังเวทคนอื่นแต่เดี๋ยวให้ตัวที่ไม่ใช้พลังเวทเป็นไงล่ะไอเดียพอสมองเล่นแล้วฮะจังหวะนี้คือแม่งไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะสู้ใครไม่ได้เลยอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับรุ่งอรุณนะฮะเลเวล8ฝั่งเรา6ตัวก็เหมือนเดิมฮะเฮคาริมยังแทงได้ไม่มากพอเดี๋ยวเอาสิ่งที่เฮคาริมคาดไม่ถึงนะฮะก็ต้องเอาเข็มขัดให้คาดถึงซึ่งก็ให้2อันเลยฮะจะได้ HP มาเยอะๆเลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเสื้อเกราะคู่กับทันโดกลายเป็นเกราะไททันแบบยืนหนาๆไปเลยอ่ะผมไม่ไหวแล้วแทงไปเลยตัวเดียวมาฮะเลือกไอเทมครับไอเทมฮะมีเป็นน้ำตาฮะที่บ้านมีคาถาเอาไปทำเป็นอาร์คแองเจิลสตาร์ได้อยู่นะฮะไปคิดว่าน่าจะให้วิกเตอร์นี่แหละวิกเตอร์นี่ใกล้จะ3ดาวเลยครับก็เอาไปเลยแล้วกันนะฮะเอาไปเลยทำเป็นอาร์คแองเจิลสตาร์นะฮะส่วนเฮคาริมฮะเอาไปเลยเอาไปเลยไม่มีอะไรจะเสียแล้วเอาไปเลยยืนไปเลยยืนไปนานๆเลย อ่ะแพ้รอบนี้ก็น่าจบแล้วฮะเหลือ9แต้มสุดท้ายเมื่อกี้มีเป็นเทสไม่ได้ดิ่งนะครับเอาละวิกเตอร์3ดาวเทสมานะฮะเทสลงเป็นตัวต่อไปก็ได้ทำเป็นหวนคืนรออะไรรอก่อนก็ได้ฮะว่าจะไปเวล6ทำหวนคืนขั้น2แต่ไม่ทันละรอบนี้ครับเจอกับแม่มดแท้ก็มีมองกันนะฮะด้านหน้าเลยลองดูฮะว่าวิกเตอร์3ดาวของเราทำเป็นตัวแบกตอนนี้มานายังเด้งมาไม่ทันอาจจะไม่ได้แบกมากมายแต่ได้อาร์คก็จะซับมาแล้วนะฮะถ้าสกิลบ่อยอาจจะแรงนะฮะส่วนเฮคาริมครับยืนหนานๆหน่อยมีกรอบป้องกันของวิกเตอร์มาอีกนะฮะโอเคสวยงามมากๆสกิลตัวเองก็ฮิลได้อีกนะฮะคือไม่ต้องพึ่งใครแล้วยืนแทงคนเดียวก็ไหวแล้วนะฮะเรียบร้อยโอเคโอ้ลุงนี้ทำไอเทมให้นานแล้วเฮคาริมพอมีแทงปุ๊บก็สบายขึ้นมาเยอะเลยนะฮะตอนนี้ฮะเทรสมาเวนมาไปเวล7เลยดีกว่านะฮะทำเป็นหวนคืนขั้น2ใส่เป็นเวอร์วิกลงไปนะฮะลองดูฮะว่าสู้ได้ไหมฮะมีเวอร์วิกมาช่วยซับแทงไม่ได้ซับสักเท่าไหร่มั้งมารับดาเมจแป๊บนึงนะฮะรอบนี้เจอกับฟื้นปู่มีเป็นรัตติการและก็รุ่งอรุณด้วยครับเหมือนว่าจะสู้ได้ฮะแนวหน้าของเรายังมีอยู่ทำให้แนวหลังฮะตีได้ฟรีเนี่ยเวอร์วิกมาอีกตัวฮะมาในจังหวะที่ไม่ต้องทำแล้วก็ได้ว่าผมจะทำน็อกเทิร์นฮะเปลี่ยนกับเลอบลองนะฮะดีปะวะไม่ดีเลยบองสตันดีกว่าแล้วเดี๋ยวท้ายเกมฮะเราค่อยเปลี่ยนเป็นเวียโก้ทีเดียวฮะเดี๋ยวในเลเวลต่อไปเนี่ยผมว่าผมจะทำเสิร์ฟเวทครับให้กับวิกเตอร์นะฮะไหนวิกเตอร์3ดาวฮะวันนี้เราจะเน้นไปทางวิกเตอร์ก็แล้วกันนะฮะ
นี่คือรอบแจกไอเทมนะครับโคตรแห้งและได้มาแค่3บาทเนี่ยนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเล่งเวลเล่งเวลไปทำเสริมเวทสักขั้นหนึ่งผมต้องลงรัวๆแล้วฮะเพราะว่ามันก้าวตามสุดท้ายมันแพ้ไม่ได้แล้วต้องทำแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะฮะเรียกได้ว่าห้ามแพ้เลยนะครับรอบนี้ให้เจอกับนักสู้ฮะมีเป็นลุงอรุณ3ดาวก็คาซิกครับตอนนี้ไปตีคาทาลีน่าฮะน่าจะเก็บไปได้และเริ่มไปตีเฮคาลิมแล้วฮะแต่เฮคาลิมอย่างถึกเลยฮะโดนสปอตดาเมจตายไปด้วยฮะคือได้ดาเมจเท่าไหร่ก็สะท้อนกลับไปนั่นแหละฮะโอ้โหสุดยอดฮะเฮคาลิมของเราและก็วิกเตอร์ฮะดาเมจตอนนี้ยังไม่บูสต์มาเท่าไหร่ต้องหาไอเทมเร่งมานะฮะสกิลออกทีๆสร้างกรอกทีๆน่าจะดีกว่านี้นะฮะมาที่ไอเทมครับไอเทมเสริมเวทดีกว่านะฮะไหนเฮคาริมไม่ใช่ไหนวิกเตอร์3ดาวแล้วนะฮะทำเสริมเวทสักขั้น2น่าจะดีครับอ่ะเฮคาริมฮะอยากปั้นขึ้น3ดาวเลยเกินส่วนไอเทมเสริมเวทตรงนี้ให้ใครดีนะให้ไลซ์ดีไหมไลซ์ตอนนี้มีไอเทมอยู่นะฮะอ่ะเอาไปเอาจริงนะน่าให้คาทาลีน่านะฮะตัดต่อคลิปนี่ก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าคาทาลีน่าเสริมเวทน่าจะเด็ดน่าดูนะฮะยิ่งสกิลบ่อยยิ่งแรงและคาทาลีน่านี่สกิลก็อย่างบ่อยอยู่แล้วด้วยนะโอ้โหแต่ถอดไม่ได้แล้วส่วนเวอร์วิกก็เป็นตัวที่น่าสนใจฮะแต่วันนี้เนี่ยคงจะไม่ได้ปั้นอะไรมากมายผมก็เลยช่างเวอร์วิกมันเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเทรสนะฮะเพื่อมาฮุกตัวแนวหลังครับรอบนี้ฮะเจอกับแม่วอตครับชนะไปครับอ่ะเฮคาริมฮะ2ดาว2ตัวนะฮะเจอ3ดาวไหมว่าเวนไม่ไหวแล้วฮะเอานี่ดีกว่านะครับดาเวนนะฮะมาช่วยดาเมจแทนดีกว่าส่วนไอเทมชิ้นนี้ผมว่าให้คาทาลีน่าก็ได้ฮะหรือว่าจะให้ไลซ์ดีให้ใครดีเอาคาทาลีน่าแล้วกันนะฮะอย่างน้อยได้สแตทตอนที่ใส่มานิดนึงนะฮะก็กันเวทําให้คาทาลีน่านี่ตายยากขึ้นมานิดนึงนะฮะส่วนดาเมจอาจจะดรอปลงนิดหน่อยซึ่งดาเมจหลักของเราไม่ได้อยู่ที่คาทาลีน่าอยู่แล้วละมั้งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเน้นไปทางเสริมเวทละถ้าขั้น2เมื่อไหร่น่าจะเด็ดกว่านี้ฮะรอบนี้ครับก็เจอกับหุ้นคืนฮะมีเป็นรุ่งอรุณใส่มาเป็นเทสด้วยนะฮะแต่โชคดีที่ไม่ดึงวิกเตอร์ไปและในตอนนี้ฮะคาทาลีน่าโอ้โหไปเก็บตัวแนวหลังเกลี้ยงเลยนะฮะนี่คือไม่มีสารเสริมเวทนะถ้าใส่เป็นไอเทมตาสัญลักษณ์เสริมเวทให้อีกเนี่ยน่าจะดีโอ้โหนี่คือลดดาเมจแล้วนะโอ้โหเธอรุนแรงเหลือเกินนะฮะน่าเสียดายที่ไม่ได้ใส่ตาสัญลักษณ์เสริมเวทให้ไปนะมาที่รอบเลือกไอเทมนะครับตอนนี้ก็อ้าวได้เลือกเป็นคู่ที่2นะฮะซึ่งก็มีตาสัญลักษณ์ของหุ่นคืนอยู่นะครับเวียโก้นี่ก็มีนะฮะแต่ผมว่าผมเอาชัวร์ดีกว่าก็คือเดี๋ยวจะไปเอาเป็นโชจินมาเร่งมานาให้กับวิกเตอร์นะฮะทำเป็นตัวแบกขึ้นมาอาจจะดีกว่านี้นะฮะไหนๆ3ดาวแล้วฮะเดี๋ยวไปให้สุดเลยทำเป็นตัวแบกให้ได้อ่ะคลิปเนี้ยอ่ะตอนนี้เราก็เก็บเงินฮะไปลงเลเวลไปที่9ฮะเดี๋ยวทำเสริมเวทขั้น2ครับรอบนี้ฮะเจอกับฟื้นฟูครับมีเป็นตุ้งอรุณและก็รัตติการนะฮะเหมือนว่าดาเมจจะจัดมากๆฮะตอนนี้สกิลทีเดียวนี่แตกเลยครับโอ้โหดูดิฮะแบกได้แล้วเนี่ยฮะสำหรับวิกเตอร์ในที่สุดก็เข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายที่1ดี70แต้มเลยนะฮะที่2 3 3ส่วนเรา9แต้มสุดท้ายฮะแพ้ไม่ได้ในรอบนี้ครับก็เจอกับนักสู้ฮะด้านหน้าด้านหลังก็มีเป็นรุ่งอรุณหาซิก3ดาวฮะไอเทมเพิ่มระยะกลับตายแล้วเกิดได้เฮคาลิมจะแทงไหวหรือไม่ฮะโดนลุงขนาดนี้ฮะคือสะท้อนทับดาเมจมันก็ดีอยู่ฮะแต่ตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแต่ก็ได้กรอของวิกเตอร์ฮะมาช่วยไว้นะครับทำให้ตัวเองฮะคิวกลับขึ้นมาทันฮะเกือบตายแต่ไม่ตายสักทีวิกเตอร์นี่สร้างกรอบป้องกันรัวๆฮะทำให้เฮคาลิมครับไม่ตายและแทงได้นานอยู่รอบนี้ก็เลยชนะไปฮะถ้าวิกเตอร์ไม่3ดาวนี่กรอจะไม่หนาขนาดนี้นะส่วนไอเทมรอบนี้ฮะมีเป็นไททันอีกอันหนึ่งนะฮะให้ใครล่ะ ให้ใครล่ะเดี๋ยวให้ตัวแล้วหน้าฮะอาจจะให้เป็นเวอร์วิกก็ได้และดูแล้วเนี่ยรอบนี้เราน่าจะขึ้นไปถึงเวล9ได้ฮะทำเป็นเซอร์เวทขั้น2ฮะ4ตัวและเทสมาฮะโอเคเดี๋ยวเอาเทสไปแทนเวอร์วิกก็แล้วกันนะฮะเอามาฮุกตัวแนวหลังศัตรูฝั่งเขาฮะท้ายเกมนี้ค่อนข้างมีผลมากเลยโอเคครับทำเป็นเสริมเวทขั้น2แล้วนะฮะก็น่าจะแรงขึ้นมานิดหนึ่งถ้าสกิลบ่อยๆนะอ่ะตอนนี้ก็ได้มาอีก3ตัวส่วนเวอร์วิกครับมันได้แค่สตันขวนก็ไม่ตายผมว่าเอาเทสดีกว่านะฮะอย่างน้อยไปฮุกตัวสำคัญของฝั่งเขาฮะ
ลองดูครับว่าจะได้เรื่องหรือไม่ฮะอย่างในตอนนี้ครับเพชรนี่น่าจะไปฮุกคาม่าฮะคาม่านี่ตีปีอ้าวนั่นนะฮะไปฮุกตัวคินเดตมาซะอย่างนั้นฮะเป็นเพราะว่าคินเดตนี่อยู่ไกลกว่าฮะทำให้ฮุกตัวคาม่าไม่ได้คาม่าตอนนี้ฟรีเลยไม่มีใครไปล้วงคาม่าฮะก็ต้องมาลุ้นตัวแนวหน้าของเราครับว่าจะยืนได้นานแค่ไหนฮะห้ามแพ้แล้วนะฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะคาม่าตายไปเหลือแค่คาซิกตัวสุดท้ายครับได้ไรช่วยหยุดไว้ฮะทำให้คาซิกตีไม่ออกนะโอเคไอเทมมาเป็นโชจินอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวหยิบมาเลยเนี่ยแล้วก็ใส่ไปเลยอ่ะคราวนี้แหละไอเทมฟูลแล้วน่าจะแบกได้มากกว่านี้นะฮะสำหรับวิกเตอร์แล้วเดี๋ยวผมขอสลับตำแหน่งหน่อยครับเผื่อว่าฝั่งเขาเนี่ยใช้เทสมาดึงตัววิกเตอร์ของเราฮะงานจะเข้าแล้วก็เรียบร้อยฮะไซล่า2ดาวนะครับเวียโก้ก็มาเวียโก้ดีไปแทนนี่เลยนะฮะเลอบองไม่ได้ใช้แล้วฮะแม่มดก็ไม่ได้เล่นส่งเวียโก้ไปดูดวิญญาณดีกว่าฮะเผื่อจะได้ตัวสำคัญสำคัญอ่ะจับไปด้านหน้าหน่อยด้านหลังจะได้ตีฟรีมากๆหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อฮะมันยังมีตัวสำคัญสำคัญอยู่นะฮะอย่างเวลคอร์ดฮะเป็นตัวเสริมเวทที่มาแทนแบนได้ฮะแต่แบนตอนนี้ก็ไป2ดาวแล้วนะฮะโอเคที่ขาดอยู่ตอนนี้ก็มีเป็นไลฟ์ไลฟ์ยังไม่2ดาวเลยแล้วก็ดาวเว่นฮะดาวเว่นก็ยังไม่2แต่ไอเทมนี้ไม่มีให้นะก็คืออาจจะไม่ได้เกิดนะสำหรับวันนี้และในรอบนี้ครับก็เจอกับรุ่งอรุณฮะมีเป็นรัตติการและก็ฟื้นฟูฝั่งเขาก็มีเป็นเวโก้ฮะมาดึงตัวดาวเว่นของเราไปนะส่วนเวโก้ฝั่งเราครับไปดึงตัวไลเว่นของเขามาฮะไลเว่นนี่ก็ใส่เป็นซันไฟเคฟนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายฮะเรียบร้อยครับชนะไปโอ้โหกำจัดไปทีมหนึ่งเหลือทีมสุดท้ายฮะทีมที่มีแต้มถึง58แต้มไลฟ์ครับเป็น2ดาวฮะดาวเว่นใกล้จะ2ดาวฮะแต่ยังไม่2สักทีและก็เจอเป็นไลฟ์อีกตัวหนึ่งนะฮะไม่มีตังค์ดึงครับอาจจะต้องขายเวอร์วิกทิ้งไปฮะเวอร์วิกนี่ไม่ได้ใช้ฮะฟูลหวนคืนก็ไม่ได้เล่นฮะเดี๋ยวจัดตำแหน่งกันหน่อยนะให้เวียโก้เนี่ยไปดูดวิญญาณตัวที่สำคัญสำคัญของเขานะฮะก็คือฝั่งซ้ายที่มีคาม่าอยู่นะครับน่าจะขัดจังหวะได้ดีอยู่เอ้ยไม่ได้สิบัฟหายอ่ะเอาอย่างงี้เอานี้ก็ได้มาลองดูฮะว่าจะได้ดูดวิญญาณคาม่าหรือไม่นะครับผมขายเวอร์วิกทิ้งไปฮะดึงไลฟ์มาแต่ไม่เห็นเวลคอร์ดไม่ได้ดึงเวลคอร์ดนะแล้วเทสดึงคาม่าไว้ฮะคาม่าสกิลไม่ออกครับส่วนเวียโก้ฮะดึงตัวคินเดตเข้ามาฮะแล้วก็ดึงคาม่าเข้ามาด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดเรียบร้อยเลยชนะไปเลยวิกเตอร์ยังคงแบกอยู่เหมือนเดิมนะแต่ก็ถ้าไม่ได้เวียโก้เนี่ยก็อาจจะเจ็บหนักเหมือนกันนะครับไอเทมรอบนี้ฮะว่าเดี๋ยวเอาไอเทมเงาดีกว่านะครับก็เป็น Hand of Justice แบบเงาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ครบ4เลยมันเก็บได้4สแต็กนะสำหรับภาษาหุ่นคืนนะฮะก็คือถ้าตัวหุ่นคืนเนี่ยใช้ไอเทมที่เป็นไอเทมเงานะฮะก็จะบวกโบนัสความเสียหายมา 10% นะครับสูงสุดก็คือ 40% คือ4สแต็กนั่นแหละซึ่งค่อนข้างเยอะเลยฮะตอนนี้ผมมี3อันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอา Hand of Justice แบบเงาให้ใครดีวะว่าเอาให้นี่ดีกว่าเวโก้นะฮะได้มานาด้วยจะได้ดูดได้เร็วๆนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าเราขโมยได้เร็วเนี่ยก็เป็นอะไรที่สำคัญมาดูนะฮะว่าจะสู้ได้หรือไม่ครับยังคงโชคดีฮะที่เขาไม่ได้ย้ายตำแหน่งเวียโก้ของเราก็โดดไปเหมือนเดิมแล้วก็จับคินเดตก่อนเหมือนเดิมเลยเรียบร้อยฮะดูดคินเดตมาคินเดตดูดมาเรียบร้อยได้มา1ตัวคาม่ายังไงไม่ได้ตีฟรีแน่นอนนะตายไปน่าจะหมดปัญหาแล้วฮะคาซิกนี่ไม่มีอะไรเลยนะฮะมีแค่ไอเทมเพิ่มระยะฮะกับแท็บคอป้องกันแล้วก็ตายแล้วเกิดได้ฮะซึ่งโอเคชนะไปเวียโก้มาอีกตัวนึงฮะเวียเอ้าไม่ดึงวะมือกดเร็วไปหน่อยมือกดหาอะไรได้คาทาลิน่ามาอีกตัวนึงมือที่กดเร็วจริงๆนะฮะมันตื่นเต้นด้วยฮะคือมันแพ้ไม่ได้และต้องคอยส่องตลอดเวลาว่าอีเขาจะเปลี่ยนตำแหน่งไหมนะเขาจะเปลี่ยนตำแหน่งไหมนะเปลี่ยนไหมนะถ้าเปลี่ยนคาม่านั่นไงไปแล้วโอเคไปแล้วไปต้องไปต้องตามต้องตามต้องตามนี่ต้องตามปล่อยคาม่าไว้ไม่ได้ฮะถ้าตีฟรีนี่คือลำบากเราฮะแทงหนาก็จริงฮะแต่โดนบ่อยๆมันก็เจ็บนะฮะอะไปดูกันฮะโอเคได้คาม่าอยู่เดี๋ยวไปดูดไปดูดใครดูดคาม่าสิฮะจังหวะนี้ไม่ได้ดูดแล้วฮะคาม่าแตกตายไปได้มาเป็นนิดาลี่แทนนะฮะส่วนฝั่งซ้ายฮะคาซิกปาตีใครก็ไม่ตายฮะไม่ได้อยู่คนเดียวสกิลเลยไม่แรงมากมายและเวียโก้หิวฮะเอาอีกตัวนึงครับได้มาเป็นคินเดตครับเรียบร้อยฮะคินเดตได้เกาะด้วยฮะยืนได้นานขึ้นอีกฮะชนะไปในรอบนี้ครับอ่ะไอเทมครับเป็นดาร์กอนคลอนะฮะมากันเวทเอาให้ตัวไหนก็ได้นะที่น่าจะโดนหนัก
ให้แอสซินก็ได้แต่เดี๋ยวผมให้เทสดีกว่านะฮะไหนก็ตัวแนวหน้ายื้อไว้นานๆหน่อยเวโก้ครับมาอีกตัวหนึ่งนะฮะหยิบมาไว้ก่อนอ่ะให้เทสไปนะฮะยืนนานๆแล้วเวโก้2ดาวนะฮะสวยงามนะฮะจังหวะนี้ครับน่าจะยิงยาวแล้วโอ้โหคาทอยหน้า3ดาวน่าจะเอาตาสัญลักษณ์เซิร์ฟเวทให้ไปแต่ไม่มีให้ดาวเว่นมาฮะดาวเว่น2ดาวอ่ะจัดไปเหลือแค่ตัวสุดท้ายฮะเฮคาริมอีกตัวเด้งไม่มาไม่มีจบไม่สวยเลยอ่ะจบไม่สวยเลยรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วไม่มีนะฮะอุ้ยเขาไปซ้ายเขาไปซ้ายเขาไปซ้ายแล้วเกือบไม่ทันเกือบเลยเกือบลืมเลยรอบนี้น่าจะรอดตัวอีกรอบนึงนะฮะคือต้องดูบ่อยอ่ะไปดูฮะเวียโก้ดูดใครดูดคาร์มาไหมไม่ได้ดูดครับไปตีนิตาลีก่อนแล้วก็เหมือนเดิมดูดคินเด็ดมาไม่ได้ใช้สกิลนะคินเด็ดนะกันไฟไม่ได้ครับแล้วคาร์มาตายไปเรียบร้อยฮะตัวแนวหลังส่วนตัวแนวหน้าฝั่งเขาฮะโดนสะท้อนตายไปหลายตัวเหมือนกันนะเรายังมีเทสอยู่เทสยังไม่ตายช่วยแทงได้อยู่และก็เรียบร้อยครับชนะไปในรอบนี้โอ้โหก้าวเท้าสุดท้ายคาดไม่ถึงอะเดคาดไม่ถึงอะเดเข็มขัดผมมี3อันคาดไม่ถึงอะเดพลาดนิดหน่อยตรงที่ว่าน่าเอาเซอร์เวทตาสัญลักษณ์เซอร์เวทให้กับคาทาลิน่านะและ3ดาวด้วยน่าจะจบสวยกว่านี้ถ้าได้ตาสัญลักษณ์มานะฮะส่วนเวลคอร์ดนี่ก็ไม่ได้ดึงนะฮะไม่ทันได้เห็นคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากมันแพ้ไม่ได้ มันเก่าแต่สุดท้ายอ่ะสติสตังไม่เหลือฮะสมองหายหมดแล้ว อย่างดีก็ได้แค่นี้ฮะเวโก้ไปโดดไปโดดมาจับคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าจะเปลี่ยนออกก็น่าจะเป็นราเวนเนาะเอาไปออกไปก็ได้เพราะตอนนี้เล่นแค่6นะฮะแล้วก็ใส่เป็นการเล่นก็ได้หรือว่าดาริอัสนะฮะทำเป็นสวินสักขั้นหนึ่งคู่กับเพรสนะฮะก็น่าจะทำให้ทีมนี้ถึกขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะซึ่งนี่ก็คือการวิเคราะห์หลังเกมหลังจากที่เราดูคลิปแล้วนะฮะตอนเล่นเนี่ยแม่งตื้อกดดันมากๆฮะก้าวแต้มสุดท้ายมันแพ้ไม่ได้อ่ะนะอ่ะวันนี้ฮะไว้แค่นี้ก่อนละกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับไม่ว่าคุณกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยฮะขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ